งสวนเรื่องก็ไม่ตอบทางนี้ก็นะครับเราต้องออกงานไม่ออกงานมันสวนแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์นะฮะโอเคนายต้องพร้อมแล้วบอกนะคะครับอุบัติเหตุมันเกิดอะไรรอบนี้รอบนี้เป็นยังไงคือหนูรู้สึกว่าปีนี้มันเกิดอะไรทุกที่กับร่างกายหนูเมื่อวานนี่สดๆร้อนๆเลยนี่นี่ห่อเลือดนี่นี่เลือดข้างในนิ้วเห็นไหมโดนอะไรพี่ก็คือไปตัดกิ่งไม้กิ่งกระบองเพชรแต่มันเป็นไม้กราฟใช่ไหมสปริงหลุดสปริงที่แบบว่าครีมหลุดเป๊ะแล้วหนีปึ๊กติดครีมติดมือเลยเนี่ยห่อเลือดเห็นไหมคือไม่รู้ปีนี้เป็นอะไรทั้งหนากันรู้หรือปีชงปีดื่มอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ฮะไม่รู้มันชงหรือใครจะดื่มเนี่ยหนูก็ไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่ปีใหม่มานี่เดี๋ยวตอนแรกแพ้แมงป่องนะแล้วไปครั้งที่สองนี่ไปแพ้ไข่มดแดงที่โคราชแต่นั้นหนูไม่ได้บอกใครแต่ก็มีถ่ายคลิปเอาไว้ก็คือว่าไปฉีดยาแก้แพ้ครั้งที่สามนี่ซึ้งหัวโขกซึ้งเลยน่ะคือแบบเพราะตอนเราโขกเนี่ยมันเหมือนเล่นมุกไงหนูไปถ่ายรายการ3คนที่มีเชฟเคนมีพี่เอชยาและมีหนูทีนี้เชฟเคนเขาก็เล่นตลกแล้วก็เลยบอกโอ้ถ้าเชฟจะตลกขนาดนี้ตลกไม่ต้องมีที่ทำอาหารกินแล้วแล้วเราก็แบบอยู่ไปก็อะไรเงี้ยชีวิตแล้วก็ซึ้งร้อนเนี่ยที่กำลังนึ่งห่อหมกอยู่เนี่ยแล้วก็หัวโขกฝาปุ๊บตอนโขกได้ยินเสียงเหมือนเนื้อลงกระทะนิดเดียวแล้วก็มาอ่านรายการต่อสักพักนึงแสบเว้ยสักพักแล้วเว้ยพี่หนูขอคัดก่อนได้ไหมคือมันแสบตั้งแต่เนี้ยยันนี่เลยคือพลาดเป็นนิ้วขนาดเนี้ยเนี่ยพลาดหน้าหนูเนี้ยแล้วก็พี่เอก็บอกว่าเฮ้ยไหนดูสิพี่เอบอกเฮ้ยพองว่ะก็เลยเอาผ้าเย็นมาปกไว้แป๊บนึงพอปกผ้าเย็นเสร็จปุ๊บก็เริ่มใช้ว่านหางจระเข้ใช้ยาอะไรเย็นๆตามร้านยาเนี่ยโปะไว้แต่ตอนเนี้ยช่างหน้าเขาเรียกอะไรเขาลงพื้นให้มันก็ไม่เห็นแต่ว่ามีแผลเป็นนิดๆแต่มันเล็กลงเล็กลงครับเล็กลงเพราะว่าตอนทั้งที่มันลึกนะลึกคือตรงนี้แต่ฝั่งเนี้ยมันจางหมดแล้วกังวลอะไรไหมครับว่าจะมีเพราะมันแค่ต้องระมัดระวังแค่จะแค่เข้าเดือนที่สามเองนะจริงคือรู้สึกว่าปีเนี้ยโอ้อะไรก็ไม่รู้แบบทุกที่กับตัวเองแบบแล้วไม่เคยมันก็ยังเราก็เป็นคนที่ทำเหมือนชีวิตปกติเข้าใจไหมปีที่แล้วฉันก็ทำแบบนี้แต่ทำไมปีนี้โอ้โหมันนู่นนี่นั่นคือปีนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยไม่รู้ว่าเชื่อเรื่องดวงหรือว่ามันไปเช็คมาหนูอาจจะซุ่มซ่ามแก่ขึ้นแล้วอาจจะซุ่มซ่ามก็ได้นะฮะปีนี้4-2แล้วปีใคร4-2มั่งปีชงเหมือนกันไหมปีวอกมีใครชงเหมือนกันชงป่ะวอกชง 100% บันไลครับกูจองรถได้ง่ายๆเลยป่ะปีรถไปเลยปีวอกจริงเหรอพี่เพิ่งรู้เลยพี่ก่อนนะเราชงหนูเกิดปีวอกวอกชง 100% ด้วยสบายใจยังขออนุญาตไปแก้ชงที่ต้องเตรียมอะไรไหมพี่ก่อนเออต้องไปแก้ชงแล้วล่ะเนี่ยถึงจริงๆหนูถึงบอกว่าไม่รู้ปีชงหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยดูดวงไม่เคยไปรู้แล้วว่าชงแน่นอนชัวร์นะชัวร์นะแต่เราปกติไม่ได้ใส่ใจเรื่องดวงไม่ได้ใส่ใจเราเป็นคนเชื่อว่าชีวิตเราเป็นคนกำหนดเองมันจะเกิดอุบัติเหตุก็ขอแค่เราอย่าประมาทมันก็ไม่เกิดแล้วถูกไหมแต่อันนี้รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ประมาทนะก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้มันแบบจุกจิกจุกจิกตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยคือแบบเจ็บตัวเยอะเราเป็นคนเชื่อเรื่องโชคเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เคยเชื่อนะไม่เคยดูดวงมานานมากแล้วไม่เคยดูดวงเพราะดูดวงแล้วมันไม่สบายใจมีใครเข้ามาเตือนบ้างไม่มีบางทีเข้ามาเตือนเราก็รันแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรเพราะเราเป็นคนที่เชื่อรู้ถูกว่าเราคิดดีพูดดีแล้วเราทำในสิ่งที่ดีมันไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็อย่างว่าแหละไม่ของพวกนี้ไม่น่าก็ไม่เชื่อก็อาจจะต้องฟังไว้บ้างนี่ก็ดีเพราะว่าถ้าได้ข่าวว่าวอกชง 100% นี่ต้องหาที่แก้แล้วล่ะอันนี้ก็คือจะไปทำบุญแก้ชงเลยนะก็ทำบุญให้มากโอ้ยมาอย่างไรวะเนี่ยก็ทำบุญให้มากขึ้นแค่นั้นเองมีเรื่องอะไรที่แบบว่าน้องจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรมีที่มันเข้ามาอะไรมันเหมือนมันคืองานเข้ามาเยอะนะต้องบอกก่อนว่าละครเข้ามาเยอะงานเข้ามาเยอะทุกอย่างเข้ามาแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมันเหมือนกันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันงานก็โอเคแต่ว่าอุบัติเหตุก็ไม่โอเคไงอุบัติเหตุบ่อยมันเหมือนตัวทางกันเพราะตอนนี้ผู้จัดการก็บอกว่าละครก็เข้ามา
รายการก็เข้ามาอะไรดีๆมันก็เข้ามาเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็เจ็บตัวตั้งแต่ต้นปีมาจุกจิกจุกจิกเร็วที่สุดเมื่อไหร่ดีคะตอนเล็กไม่ดีจะไปเลยไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยหนูไปนี่ไปวัดหนูลำพงก็ต้องไปทำบุญลงศพบ่อยขึ้นเมื่อก่อนหนูจะไปแบบเดือนหนึ่งสองครั้งตั้งแต่มีโควิดมาก็ไม่ได้กล้าที่จะไปเจอคนเยอะๆไม่ได้กล้าออกไปไหนเลยใช่ใช่ก็จะระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นครับฝากด้วยนะฝากก็ขอฝากตรวจแคคตัสนะฮะตรวจตรวจแคคตัสไม่มีอะไรนะฮะก็ตรวจตรวจแคคตัสนะครับใครอยากสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้มีไลน์ไหมนะครับมีไลน์ทุกวันบ่นกับลูกเพจงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งทุกวันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้หนูกำลังทำกับหลานตอนนี้พวกคนที่ขับรถให้หนูก็คือหลานชายหลานที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดมันเนี่ยตอนนี้มันเรียนจบแล้วถึงเวลาที่มันจะต้องทดแทนบุญคุณเราบ้างแล้วก็ให้มันมาขับรถนี่หลานชายเจ๊กะลีมองไว้นะหลานชายแล้วก็หลานเขาเรียกอะไรหลานมันตัดต่อเป็นอ่ะเราก็จะให้ฝากช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับโกติอารามบอยก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันจะกินนู่นกินนี่จะใช้ชีวิตปกติก็จะให้หลานถ่ายแล้วก็ให้หลานตัดให้แล้วทุกวันนี้ธุรกิจแคทตัสมันไปได้ไกลไหมสำหรับพี่เนี่ยมันไปมันเลื่อยอยู่แล้วก็คือเหมือนกับวงการพระเครื่องเหมือนกับวงการรถเก่าคือถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงฮิตแต่มันก็มีของเขาอยู่แล้วถูกไหมแคคตัสมันมีมาในประเทศไทยประมาณ75ปีหรือ80ปีแล้วอะเพราะฉะนั้นวงการเขาก็ยังอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการปุ๊บเขาก็ยังเหมือนไม้ด่างไม้ด่างเขาก็ขายได้เรื่อยวงการพระเครื่องเขาก็ยังมีคนนับถือยังมีคนเคารพเหมือนกันครับหนูว่ามันดูแลตัวเองได้คือเมื่อก่อนเนี้ยหนูลงอย่างเดียวเวลาตอนหนูเลี้ยงไก่ชนอ่ะแต่พอหนูเปลี่ยนจากไก่ชนมาเลี้ยงแคคตัสเฮ้ยมันสามารถขายแคคตัสสร้างนู่นได้สามารถสายแคคตัสแล้วก็จ่ายเงินเดือนลูกน้องได้จ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟแล้วก็สร้างลงเสาเข็มไป800,000เอ้าขึ้นไอ้นี่มา800,000หลักแสนหรือหลักล้านหลักล้านไม่ถึงประมาณนั้นคือถ้าสมมติขยันนะถ้าขยันไลฟ์ขยันขายทุกวันก็ถึงหลักแสนแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ขยันคือเหนื่อยก็แค่ขายแล้วก็พอจ่ายเงินลูกน้องก็ใช่พอจ่ายเงินลูกน้องแล้วก็ซื้อดินซื้อใบกั้มปูซื้อเพอร์มิคูไลท์ซื้ออุปกรณ์เนี่ยคือเราไม่ต้องเอาเงินเราไปลงพอแล้วให้มันเลี้ยงตัวเองได้ค่าแสนถึงไหมคะไม่ถึงแล้วก็ที่สำคัญคือหนูก็ไม่ทราบเพราะหนูก็เป็นลูกจ้างเขางงไหมก็เจ้าของธุรกิจคือคนที่ชื่อน้องกวางครับผมเราเร็วลูกจ้างเงินทุกบาทเราไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ใช่เพราะเงินทุกบาทโอนให้เขาหมดเราจะได้เงินเดือน 30,000 เรามีเงินเดือนนะเรามีเงินเดือนทุกอย่างไม่ได้ก็คือทั้งหมดก็ให้เขาดูแลให้เขาจัดการเขาก็ไม่ได้เอาไปไหนหรอกเขาก็จัดการในสวนจ่ายลูกน้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบางทีช่วงโควิดแรกๆเนี่ยหนูก็ตรวจสรุปแคคตัสหนูก็บริจาคถังออกซิเจนไปตั้ง20-30เครื่องนะครับไม่ถึงเจ้าของธุรกิจเขาว่าไงบ้างอะไรนะเขายอดไม่ถึงเจ้าของธุรกิจเขามีคอมเพลนอะไรมาบ้างก็เขาก็บอกว่าช่วงนี้ก็ตั้งใจทำงานดีเพราะว่าเด็กคนดูกล้องวงจรปิดไงกล้องวงจรปิดที่สวนมีอยู่21ตัวเราอยู่มุมไหนก็เห็นหมดเราคุยกับใครเขาได้ยินเสียงหมดเพราะฉะนั้นคือเหมือนหนูติดคุกอันนี้เขาติดเพื่อไม่ได้คนมาขโมยหรือติดเพื่อดูเราติดดูเรานี่แหละก็อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะพวกหนูจะไม่รู้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการทำแคคตัสเนี่ยมันเป็นอนาคตของเรากับเขาเพราะฉะนั้นหนูก็ให้เขาดูแลหนูจะไม่ไปยุ่งคือหนูมีความสุขกับการทำไม้หนูมีความสุขกับการเอาไม้ไปประกวดมีความสุขกับการปลูกต้นไม้แล้วเงินเดือนเรามีเขาถึงเงินเดือนเราได้เงินเดือน30,000เราแฮปปี้เราจะทำอะไรเรื่องของเราครับแสดงว่ากำไรแคนตาก็คือจะไปทำงานแต่งงานด้วยใช่ครับอยู่ตรงนั้นหมดเลยก็เป็นเรื่องราวของอนาคตของเราสองคนครับจะขยายโรงเรียนถูกไหมครับไม่มีที่ขยายแล้วถ้าจะมีก็ต้องซื้อที่ข้างเพิ่มตอนนี้ไม่มี5โรงเรือน6โรงเรือน6ไม่ต้องหูที่เล็กๆพอคือแต่ถ้าปักเสาเข็ม800,000ก็ต้องหูแล้วป่ะไอ้ที่ปักเสาเข็มนี่เพราะว่าเราจะสร้างบ้านอนาคตมันเป็นที่เราต้องลงไปประมาณ21เมตรอะลงเสาเข็ม21เมตร2เสาไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นที่นาเก่าถ้าเราจะสร้างบ้านอนาคต2ชั้นอย่างเงี้ยเราต้องลงลึกไปก่อนก็คือวางแผนไว้เผื่ออนาคตแหละ
ลงเสาเข็มแล้วก็เค้าเรียกอะไรตอกรั้วรั้วกันดินกันดินทลายอ่ะนั่นแหละรั้วปูนอ่ะก็ลงไปประมาณ 7 แสนกว่าบาทแต่ว่าของผมด้วยยังไงก็ต้องเป็นแคทตับแล้วล่ะใช่ต้องอย่างนั้นได้ถูกเลยแหมก็เพาะไว้เป็นพันๆเป็นแสนต้นแบ่งกันเลี้ยงบ้างขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับ